กองนั้นถึงแม้มันจะแกร่งแข็งเป๊กแต่ตัวช่างเหล็กเขียนตีเหล็กรีดรีดจนคมเป็นมีดเป็นลาวเป็นง้าวได้จนเหมาะสมช่างเหล็กระดมกำลังกันทำมันอย่างเหล็กคมเหล่านั้นมีหลายอันคมบิดตะแบงอันไหนบิดแหว่งช่างก็แต่งเติมเติมทันทีทำเหล็กให้คมให้สวยด้วยช่างเหล็กนี้แกะลายเติมสีให้ดูดีมันชวนดูเหล็กนั้นนั่นคือตัวเด็กและตัวช่างเหล็กนั้นหรือก็คือคุณครูอนาคตชาติจะวิลาศวิไลเลิศรูก็ด้วยมือครูมือช่างเหล็กสร้างเด็กให้ดีมีดคมวาวขาวมีสั้นยาวและต่างรูปลักษณ์แต่คมเป็นหลักมีห้อยปักอยู่ทั่วธานีครูสุขสุขสันมองมีทุกอันได้ดีและบางอันมีเป็นกระบี่คนI'm not afraid to die.